ลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงนักธุรกิจถ้าว่าจะเตรียมตัวไปแนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับผู้มุ่งหวังเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างและเทคนิคไหนที่ไปแล้วจะนำเสนอและโดนใจลูกค้าครับอันดับแรกเลยเราขายเครื่องสำอางไงอาจารย์ครับหน้าเราเนี่ยต้องใบหน้าเราต้องแต่งค่ะต้องเป๊ะเลยครับเกลี่ยรองพื้นต้องเนียนผิวหน้าต้องเรียบต้องสวยคือทุกอย่างพูดง่ายๆต้องเป๊ะแล้วใบหน้าเนี่ยคือสิ่งแรกที่ผู้มุ่งหวังมองเราไงใช่ไหมอาจารย์แค่4วินาทีแรกสิ่งที่เขามองคือใบหน้าถ้าใบหน้าสวย 50% เราเอาใจเขาไปได้เลยนะคะแล้วเราสามารถที่จะพูดไปโดยที่เขาเชื่อฟังเราแล้วแหละใช่ไหมครับค่ะนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมคือเตรียมใบหน้าของตัวเองต้องมีเครื่องสำอางอันที่2ตัวอย่างสินค้าต้องเตรียมไปมาต้องเตรียมค่ะแล้วเราเตรียมไปถึงปั๊บให้เขาทำอะไรบ้างเห็นบอกว่าบางคนถึงขั้นสาธิตแต่งหน้าให้เขาเลยใช่ค่ะอย่างเซตเครื่องสำอางของมาที่มาออกไปพบนักรุ่งหวังเนี่ยมาจะมี2เซตก็คือใช้ส่วนตัวเนี่ยมาจะเก็บไว้ที่บ้านเลยครับแล้วก็จะมีเป็นเซตของไว้สาธิตเนี่ยเซตหนึ่งเลยนะคะก็อย่างเวลาไปเจอผู้มุ่งหวังเนี่ยเราต้องดูกลุ่มผู้มุ่งหวังเป็นหลักค่ะอาจารย์เพราะว่าบางท่านเนี่ยบางคนที่เราไปเนี่ยเราต้องสาธิตแต่งหน้าแต่งหน้าให้เขาเลยนะคะแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยแค่แตะครีมรองพื้นบนหลังมือก็สามารถทำให้เขาซื้อได้ก็ต้องเลือกก็ต้องดูกลุ่มผู้มุ่งหวังเป็นหลักอะค่ะดังนั้นเนี่ยการสาธิตมีหลายระดับระดับแรกก็คือการทาครีมรองพื้นที่บริเวณหลังมือนะครับแล้วก็เอาแป้งฝุ่นไปตบๆให้เขาดูว่าเมื่อรองพื้นเจอกับแป้งฝุ่นเนี่ยผิวจะเนียนยังไงอันนี้คือสเต็ปพื้นฐานสเต็ปที่2ก็คือการลองแต่งหน้าเขาใช่ค่ะให้เขาล้างหน้าให้สะอาดเลยแล้วลองพื้นดูลองทาแป้งดูปัดแก้มดูจะว่าไปแล้วเนี่ยพอเราทำแบบนี้ปั๊บส่วนใหญ่ผลตอบรับเป็นยังไงที่สาธิตครีมรองพื้นหลังมือเนี่ยครับอันนี้นะคะเวลาที่เขาเห็นถึงความเนียนความการปกปิดริ้วรอยที่ดีเนี่ยแน่นอนที่สุดเขาตัดสินใจซื้อไม่ยากละแต่การสาธิตที่ใบหน้าทั้งใบหน้าเนี่ยเราลงหลายตัวไงอาจารย์ใช่ไหมคะเราลงทั้งเซตเลยทั้งครีมรองพื้นทั้งแป้งฝุ่นทั้งเมคอัพเซตลิปติกลิปพาเลททุกอย่างทำให้ผลตอบรับบอกได้เลยว่าถ้าได้ลองแต่งหน้าถ้าได้แต่งให้ใครถูกต้องที่สุดนะคะผลตอบรับจะก็คือเกือบ 100% นะอาจารย์จริงๆค่ะเกือบ 100% เลยจริงๆที่ผลตอบรับแล้วตอบรับได้เลยทันทีนั่นก็คือเป็นจุดสำคัญนะครับว่าเมคอัพต้องลองเมคอัพต้องลองแล้วที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือคนนำเสนอเนี่ยนอกจากจะพูดเป็นมีของให้เขาได้ทดลองแล้วบางครั้งต้องฝึกการแต่งหน้าคนอื่นให้เป็นด้วยใช่ไหมสำคัญนะฮะสำคัญมากคือถ้าแต่งหน้าตัวเองเป็นไม่เท่าไหร่แต่งหน้าคนอื่นเป็นด้วยโอกาสยอดเพิ่มมีไหมใช่ค่ะยอดเพิ่มแน่นอนค่ะการในเมื่อเราขายเมคอัพเซตอะเราขายเป็นเซตแต่งหน้าการมีเทคนิคในเรื่องของการแต่งหน้าการมีความรู้ในเรื่องของแต่งหน้าบ้างเนี่ยมันจะทำให้เราอ่ะหายอดได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์เพราะฉะนั้นเรียนได้ที่สาขากิฟต์ฟอรีนทั่วประเทศเลยใช่ค่ะใช่ค่ะลองติดต่อสอบถามทางสาขาดูได้นะครับใช่ค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วความสนุกในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันสนุกยังไงบ้างก็อย่างที่บอกว่าผู้หญิงคุยกันใช่ค่ะครับผู้หญิงเนี่ยอาจารย์เคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะที่เขาบอกว่าจะจนจะรวยขอให้สวยไว้ก่อนอ่ะคำพูดนี้เนี่ยเป็นอมตะจริงๆถูกต้องเลยนะคะควันนี้เนี่ยผู้หญิงเราถามว่าใครบ้างอ่ะไม่อยากสวยใช่ไหมทุกคนอยากสวยด้วยกันทั้งสิ้นอ่ะทั้งนั้นอ่ะอยู่ที่นั่นแหละวิธีการพูดและเทคนิคอยู่ที่เราเนี่ยแล้วก็การนำการมีสินค้าให้เขาได้ลองเนี่ยมันทำให้เราสนุกกับงานคนตอบรับจะได้ดีกว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงใช่ค่ะและคุยด้วยสนุกด้วยได้ธุรกิจด้วยได้เพื่อนด้วยใช่ค่ะมันเหลือลงตัวใช่ค่ะทีนี้สินค้าเมคอัพเนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อนะจะว่าไปในท้องตลาดเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนเขารู้จักกันหลายยี่ห้อเลยทำยังไงอ่ะให้เขารู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนใจมาใช้กิฟฟารีนเซตนี้เนี่ยเป็นอะไรนะคำพูดที่ว่าสีที่ชอบคุณภาพที่ใช่อันนี้นะคะก็คือผู้หญิงเราเนาะเขาชอบอะไรที่แบ
ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเทรนด์นี้เขานิยมอะไรเป็นสินค้าสินค้าโทนไหน นะคะการมีความรู้จากตัวเราเนี่ยไปนำเสนอให้เขาแล้วก็ให้เขาได้ลองเปิดตลับดูนะคะอย่างเมคอัพเซตตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแค่เราไปเปิดตลับให้เขาดูเท่านั้นเองโทนสีอย่างที่บอกว่าโทนสีที่ใช่ใช่ไหมคะกับราคาที่คุณภาพที่ชอบแถมราคาเนี่ยใช่เลยสบายกระเป๋าอย่างมากๆตัวนี้นี่แหละตรงนี้เลยค่ะเป็นจุดขายให้ได้ดีเลยทีเดียวชุดนี้ส่วนตัวสร้างยอดธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับเราอย่างไรบ้างตัวนี้เนี่ยทำยอดดีทำยอดได้เยอะมากจริงๆกับเซตนี้นะคะคแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมาจัดเป็นเซตเลยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลค่ะอาจารย์ครับช่วงเทศกาลอย่างเนี้ยใกล้อย่างเทศกาลฮารีรายโยอ่ะฮารีรายโยของคนมุสลิมก็เทียบกับวันสงกรานต์เป็นปีใหม่อ่ะค่ะเป็นปีใหม่ของไทยคือทุกอย่างเนี่ยต้องใหม่หมดแล้วทุกอย่างโดยเฉพาะผู้หญิงต้องเป๊ะทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างต้องใหม่แต่งหน้าต้องสวยวันนั้นเดียวเพราะฉะนั้นเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปแต่งหน้าให้เขาเห็นไงว่าเมคอัพเซตนี้เนี่ยทำให้เขาเนรมิตจากคนที่ธรรมดาเป็นสวยได้เนี่ยครับนะคะทำให้เขาประทับใจค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงนะครับสวยแล้วได้เพื่อนด้วยเพราะว่าเพื่อนเองเนี่ยก็มักจะชอบถามว่าลิปสติกนี้ของอะไรใช้แป้งของอะไรสีนี้แพงไหมอันนี้กี่บาทฉันฝากซื้อหน่อยผู้หญิงก็จะคุยกันในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นการขยายงานด้วยเมคอัพเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสินค้าที่ เรียกว่าใช้ทุกวันเนี่ยแต่มันก็ดีตรงที่ว่าเป็นสินค้าสิ้นเปลืองหมดแล้วก็ซื้อซ้ำอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะครับมีคำแนะนำถึงท่านผู้ชมไหมครับว่าถ้าเกิดอยากจะขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์ในเมคอัพเหล่านี้ข้อที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยก็คือต้องแต่งหน้าต้องแต่งหน้าเป็นแน่นอนที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างเวลาที่ลูกอัพดาวไลน์ของตัวเองนะคะเวลาที่เขาออกลงภาคสนามจะแนะนำเซตนี้เนี่ยมาจะสอนเลยนะคะมาจะสอนเลยวิธีการแต่งหน้าวิธีการลงรองพื้นยังไงตัวเราอ่ะเป็นสินสำคัญตัวเราเนี่ยสำคัญค่ะอาจารย์เพราะตัวเราเนี่ยต้องให้รู้ว่าต้องให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องสำอางจริงอยู่ค่ะวันนี้เนี่ยเครื่องสำอางของกิฟฟรีนเป็นเครื่องสำอางที่ดีสุดยอดละแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ในการลงสินค้าต่างๆลงวิธีการลงครีมรองพื้นวิธีการลงแป้งเกลี่ยยังไงให้เนียนให้เรียบเมคอัพอายแชโดว์แต่งยังไงให้มันดูดีดูสวยถ้าเราไม่มีความรู้ตรงนี้มันก็ยากหน่อยแค่นั้นเองอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องลองฟังไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ให้ความสำคัญกับใบหน้ามากๆใช่ค่ะใช่ค่ะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ